เมืองโยโกฮาม่าตั้งอยู่ห่างจากสถานีโตเกียวหรือสนามบินฮาเนดุโดยทางรถไฟประมาณ30นาทีเป็นเมืองที่น่าสมสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตื่นเต้นตลอดปีแม้แต่ยามโควิดระบาดโยโกฮาม่าก็ยังกักเกียมเสน่ห์ที่เป็นตาสนใจอีกอย่างหนึ่งนับแต่เดือนเมษาเมืองโยโกฮาม่าได้เริ่มดำเนินการโดยโยโกฮาม่าแอร์คาบินหรือโยโกฮาม่ากาตาลอยฟ้าแห่งทำอิฐในเขตตัวเมืองกาตาร์ลอยฟ้าของพวกเขาหายากที่สุดในโลกเนื่องจากมันแลนด้วยไส้หม้อไฟลิเธียมไอออนรวมทั้งเครื่องปรับอากาศไฟ LED ในเวลากลางคืนและระบบความปลอดภัยอื่นๆห้องโดยสารกาตาร์ลอยฟ้าโยโกฮาม่าบรรทุกผู้โดยสารจากสถานีซูการินิทางบกไปยังบริเวณท่าเรือทั้งไปและกลับผู้โดยสารจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามซิงซ่าสวรรค์ขนาดใหญ่รถไฟตีลังกาจากห้องโดยสารภายใน5นาทีตั้งแต่10โมงเช้าหา10โมงแลงยาว630เมตรสูง40เมตรเปิดบริการทุกมื้อมีทั้งหมด36ห้องลอยฟ้าห้องโดยสารโยโกฮาม่าแอร์ดำเนินการตามการต้อนรับของแบบญี่ปุ่นทั่วไปสร้างขึ้นบนมีสิ่งกีดขวางเป็นการเกี่ยมเทคโนโลยีป้องกันแบคทีเรียและไวรัสการสักหม้อไฟเวลาลดหาบดลการตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสงสว่างช่วยให้มีความเพลิดเพลินขึ้นเติมอีกไม่สามารถเห็นเมืองและท่าเรือทั้งหมดได้อย่างชัดเจนมีทิวทัศน์งดงามที่สุดในตอนกลางคืนสิงซ่าสวรรค์ก็มีสีแสงสวยงามดังนั้นควรจึงตั้งใจล่อท่าขี่ในตอนกลางคืนผู้โดยสารทุกคนพออกพอใจหลายกับวิธีทิวทัศน์แถวมินาโตะมิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเซนมงคอสโมและหอคอยที่เป็นจุดเด่นให้ความรู้สึกคือกับนกลอยน้ำผู้โดยสารจะเพลิดเพลินทั้งกลางวันและกลางคืนเมืองโยโกฮาม่าบ่เคยหยุดความตื่นเต้นของผู้มาเที่ยวชมเมืองโอคุทามะตั้งอยู่ส่วนสุดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียวอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิจิบุทามะไคและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฐานะส่วนหลังบ้านของโตเกียวใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากสถานีชินจูกุเพียงแต่90นาทีหลายคนมาแห่งนี้เพื่อมวนซืนกับกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่พายเรือกายักและลองเรือแพผ่านแก้งไปจนถึงการย่างปลาเลาะตามแคมแม่น้ำก็มีจุดพักหลายแห่งเซนห้านอาหารห้านค้าและห้านขายกาแฟที่ให้บริการอาหารวางและเครื่องดื่มเฮ็ดให้สดชื่นแจ่มใสเขาอยู่ห่างจากโตเกียวเพียงแต่ชั่วโมงครึ่งและดังที่ท่านเห็นอยู่นี่เขาอ้อมห้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวส่วนหลายมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามเขายังได้รับอ่างน้ำบริสุทธิ์จากแม่น้ำทามะซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเหล้าซาเกะในโรงงานแห่งนี้บริเวณนี้มีแหล่งน้ำหลวงหลายรวมถึงทะเลสาบโอคุทามะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีค่าของโตเกียวให้คุณค่าทั้งหมด180ล้านต้นกว่าเอาประมาณ 20% ของน้ำที่ค้นโตเกียวเข้าใส่เอามานี่เรื่อยๆพอพวกเขาโชคหาสถานที่แบบนี้ในโตเกียวหาได้ยากเขาโชคดีที่มีสถานที่แห่งนี้น้ำในแม่น้ำสะท้อนให้เห็นเงาของต้นไม้และมีภูเขาอ้อมรอบสร้างทัศนียภาพอันสดใสที่สามารถเพลิดเพลินใน4ฤดูกาลผู้คนพาลูกมาเที่ยวมวนซืนกับกิจกรรมทางน้ำหรือเลือกยางตามเส้นทางต่างๆไปตามแม่น้ำเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของการพักผ่อนใช้เวลาขับรถจากโตเกียวเพียงแต่2ชั่วโมงและเฮาสามารถเพลิดเพลินกับการตึกเบียดและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆนอกจากนี้เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนของผู้ใหญ่ถ้าเฮามีลูกโตเกียวของพวกเฮาก็จะถูกจำกัดไปส่วนสาธารณะใกล้เฮือนหรือกิโรทีไปใช้น้ำที่อยู่ใกล้เคียงโอ
ุภูดมะมีหน้าที่กว้างใหญ่ถึง 225.53 กิโลตาเมตรเท่ากับ1ใน10ของโตเกียวและส่วนใหญ่ถูกผู้ผาแยกออกจากกันแม่น้ำมหาไหลผ่านใจกลางเมืองจากตะวันตกไปหาตะวันออกเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่หักการสำรวจธรรมชาติที่อยู่อาศัยดำรงชีวิตอยู่ในเมืองโตเกียว